ช่วงเวลาที่ดีที่วงการเพลงมันก็จะคึกคักมากมันไม่ใช่แค่แนวเพลงนี้แนวเดียวแต่ว่าวงการเพลงทั้งหมดหรือว่าอุตสากรรมบันเทิงทั้งหมดมันกําลังแบบเติบโตมากเป็นนิ้วสืใหม่ที่ดีมากคับคนทําเองก็จะสนุกมากสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่มากๆคนฟังรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนฟังที่เขาเปิดใจแล้วหลังจากนี้มันสนุกแล้วครับเพราะทุกคนจะเริ่มทํากันแบบเต็มที่แหละเกิดการแข่งขันกันแบบสนุกสนานแน่นอน <Okay. S 2> ก็เปิดตัวมาประมาณ1ปีครับประมาณ1ปีแล้วก็ตอนนี้มีศิลปินทั้งหมด3เบอร์ครับ mm hmm. ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเริ่ม้วยพิกซี่เป็นเกิลกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีวงแบมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยศิลปินเดี่ยวคนแรกของค่ายก็คือน้องพลูธ,ธันวาครับผมคืมีเด็กฝึกตั้งแต่จากจากการทําค่ายในะช่วงแรกๆเลยนะครับยังมีน้องๆที่เป็นเทรนนีที่เป็นศิลปินกําลังเตรียมงานอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็รวมไปถึงเราเพิ่งเปิดรับออดิชั่นไปแล้วมีคนสมัคร กว่า2,000คนด้วยกันครับในการเปิดรับออเดชั่นครั้งนี้มันเลยเป็น เป็นกระแสที่รู้สึกรู้สึกดีใจครับมากๆที่คนให้ให้กระแสบรับที่ดีมากกับค่ายนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงมีคนเ,เวลาเวลาพูดถึงเพลงที่อยู่ในช่วงนี้หรือที่ป๊อปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแบบเป็นหนึ่งในในสิ่งที่ทุกคนพูดถึงด้วยก็รู้สึกดีใจมากครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเห็นว่ามันการเปิดค่าย1ปีแต่ว่าเราเตรียมงานกันมานานมากกว่านั้นมากๆก่อนอนั้นเป็นปีเลยที่เราทํางานกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดมันน่าจะเกิดจากการที่แบบทุกคนตั้ง ตั้งใจทางานทั้งทีมงานเบื้องหลังเองหรือว่าน้องๆที่เป็นเด็กฝึกหรือเป็นศิลปินที่อยู่ในค่ายทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ไม่ใช่แบบต้องการใจะให้ทุกคนแฮปปี้อย่างเดียวอะ่ะแต่มันคือตัวคนทําเองก็มีความสุขมากๆกับการทํางานในครั้งนี้มันก็เลยออกมาแบบแฮปปี้กันมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยเพราะว่าทุกคนทําด้วยความตั้งใจด้วยความแบบเต็มที่มากๆเพื่ออยากให้งานมันออกมาถูกใจเราก่อนแล้วมันจะถึงถูกใจคนผู้ฟังต่อไป คใจชื้นเพราะว่าจริงๆแล้วที่ป๊อปเองก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้ง,งนานแล้วในสมัยผมตอนเด็กๆเองผมก็ได้ฟังเพลงที่เป็นเพลงป๊อปของคนไทยที่มันก็ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังคงอยู่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันถูกพูดถึงในช่วง ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะเป็นพิเศษจากการที่เด็กๆรุ่นใหม่ๆเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มแบบว่าแสดงความสามารถกันเต็มที่มากๆแล้วก็ถูกผลักดันกันในใน,ในวงการะอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ที่วงการเพลงมันก็จะคึกคักมากมันไม่ใช่แค่แนวเพลงนี้แนวเดียวแต่ว่าวงการเพลงทั้งหมดหรือว่าอุตสากรรมบันเทิงทั้งหมดมันกําลังแบบเติบโตมากแล้วก็ได้รับความสนใจจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยอืม เป็นนิิตหมายที่ดีมากครับในแง่ของการที่คนทําเองก็จะสนุกมากแล้วก็สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่มากๆเพราะว่าคนฟังรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนฟังที่เขาเปิดใจพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตกันเต็มที่อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามัน,มนเป็นนิิตหมายที่ดีมากๆแล้วหลังจากนี้พอวงการมันเริ่มเปิดแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเริ่มเปิดใจยอมรับแล้วมันสนุกแล้วครับเพราะทุกคนจะเริ่มทํากันแบบเต็มที่แหละเกิดการแข่งขันกันแบบ สนุกสนานแน่นอนดูเดือดครับดูเดือดแล้วก็คิดว่าในปี2ปีนี้ก็จะยิ่งแบบสนุกมากขึ้นไปอีกครับผมจริงๆคนคนคนไทยก็ยังเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบหางานให้เขาเสพให้สนุกสนานที่สุดอะไรเงี้ยก็คิดว่าผลักดันก็คือทําให้วงการทีป๊ปหรือวงการเพลงในบ้านเราเนี่ยสนุกสนานให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันด่งดังเต็มที่แล้ว ต่างชาติก็อาจจะมองมาอาจจะมาเห็นว่าเอ้ยสิ่งนี้มันมันได้รับความสนใจมากจากคนในประเทศอะไรเงี้ยมันอาจจะนําไปสู่อย่างอื่นการโกอินเตอร์อย่างอื่นอะไรเงี้ยคือในมุมผมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราหัานไปมองต่างประเทศเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะอยากไปตีตลาดโกอินเตอร์อย่างเดียวแต่เขาเริ่มต้นจากทาให้คนในบ้านรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอะไรเงี้ยผมว่าเราต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมีครับมีอีกเยอะแยะเลยครับแล้วก็มี ความสุขสนานในใน,ในวงการอีกเยอะยะมากมายคือไม่ใช่แค่กับลิทเอน์เมนต์อย่างเดียวแต่ว่าค่ายอื่นๆเองผมรู้สึกว่าทุกคนก็พยายามทำออกมาให้มันแบบสนุกสนานมากขึ้น